กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับเมนูก๋วยเตี๋ยวกระทะร้อนฮ่องกงเนี่ยนะคุณผู้ชมมันจะต้องเริ่มต้นด้วยการทอดกุ้งให้กรอบชวนรับประทานไว้ก่อนถ้าจะทอดทุกครั้งต้องคิดถึงน้ำมันมรกตนะคุณผู้ชมรับรองจะติดใจสีเขียวนี่เป็นน้ำมันปาล์มนะและกระทะที่ใช้คุณผู้ชมครับเป็นกระทะไวทะลัก3ชั้น34เซนติเมตรคุณผู้ชมครับอันนี้ด้านเป็นเบเกอร์ไลท์จับถนัดมือนะกุ้งที่จะทอดวันนี้ทำเยอะๆคุณผู้ชมตัวเดียวตัวเดียวเพราะเราจะเสิร์ฟกระทะร้อนเพียงแค่กระทะเดียวแป้งประกอบอาหารโกกิใช้ทุกครั้งสบายใจเพราะว่ากรอบทุกครั้งนะคุณผู้ชมเทแป้งลงไปซะก่อนกุ้งมีอยู่ตัวเดียวกุ้งมีน้ำตัวเบลอเลยคลุกซะก่อนเตรียมไว้ก่อนนะอันนี้คลุกไว้เสร็จแล้วก็พักแป้งพักกุ้งไว้ตรงนี้แป้งที่เหลือเราก็จัดการใส่น้ำลงไปใช้ตะกร้อคนให้เข้ากันน้ำมันเราร้อนได้ที่นะคุณผู้ชมกุ้งที่เราคลุกแป้งโกกิแป้งแห้งๆไว้ตอนนี้ก็จัดการจุ่มลงไปครึ่งเดียวคุณผู้ชมครึ่งล่างไม่ต้องชุบแบบนี้เสร็จแล้วก็จัดการย่อนลงไปเลยทอดจนกระทั่งสุกเหลืองแล้วก็กรอบนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมกุ้งของเราสุกแล้วก็กรอบแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆแล้วก็ตักขึ้นวางไว้บนกระดาษซับน้ำมันต่อไปเราจะมาเตรียมเส้นก๋วยเตี๋ยวกันนะครับเรื่องตำรับราดหน้าพิเศษตำรับเนี้ยคุณผู้ชมใช้เนื้อสัตว์ที่คุณผู้ชมชอบแล้วก็มีหมูยอต้องบอกคุณผู้ชมว่าหมูยอเนี่ยวันนี้ใช้อันนี้เลยคุณผู้ชมหมูยอตราวาสนาห่อนี้นะคุณผู้ชมจัดการซื้อติดบ้านไว้เลยนะคุณผู้ชมนะจะรับประทานปุ๊บก็หยิบออกมาจากตู้เย็นแล้วก็มาหั่นอุ๊ยอร่อยรสชาติดีดีคุณผู้ชมวิธีการที่ทำให้หมูของเราหมักแล้วก็มีความอร่อยอร่อยคุณผู้ชมแนะนำคุณผู้ชมใส่แป้งข้าวโพดลงไปนิดนึงในหมูหมักนะเครื่องปรุงรสไม่มีใครนึกถึงนะคุณผู้ชมว่าราดหน้าตำรับแบบอบหม้อดินอ่ะมันเร้าใจมากเครื่องปรุงอบหม้อดินโลโบ2นี้คุณผู้ชมใช้ได้นะกับการทำราดหน้าแล้วก็อร่อยอร่อยนะคุณผู้ชมใส่เครื่องปรุงอบหม้อดินลงไปในนี้นิดหนึ่งแบบนี้ถ้าทำมากก็หมดซองพอดีแหละคุณผู้ชมจัดการคลุกเคล้าให้เข้ากันให้เนื้อหมูเนื้อวัวหรือเนื้อไก่ที่คุณผู้ชมต้องการคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงอบหม้อดินใส่น้ำมันถั่วเหลืองมรกตลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเนี่ยคุณผู้ชมแบบนี้หมูจะนุ่มแล้วก็หอมหอมกลิ่นเครื่องปรุงหม้อดินมากทีเดียวพอถึงเวลาพร้อมแล้วเราก็ผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวก่อนคุณผู้ชมพอเรื่องผัดเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตนะคุณผู้ชมเป็นคนชอบก๋วยเตี๋ยวราดหน้าแบบเส้นกรอบขอใส่น้ำมันตรงนี้เยอะนิดนึงคลี่เส้นก๋วยเตี๋ยวซะก่อนเราก็จัดการเอาเส้นเนี่ยใส่ลงไปตะล่อมนะคุณผู้ชมนะให้เป็นแผ่นกลมๆแบบนี้เราก็ทำลืมๆซะประเดี๋ยวเส้นก็จะเหลืองกรอบนะครับพอเส้นก๋วยเตี๋ยวของเราเริ่มเหลืองนะคุณผู้ชมครับเราก็เตรียมเลยไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตระ KCF คุณผู้ชมไข่ไก่สดมากคุณผู้ชมจัดการใส่ไข่ลงไปในเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยนะจะทำให้เส้นก๋วยเตี๋ยวของเราดูน่ารับประทานเนี่ยใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็ยีให้แตกๆเนี่ยคุณผู้ชมลักษณะจะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จัดการพลิกกลับข้างคุณผู้ชมปึ๊บเห็นไหมเส้นก๋วยเตี๋ยวก็จะเหลืองแล้วก็จะหอมกลิ่นไข่ไก่จะทำให้กลิ่นบางกลิ่นที่เราไม่ค่อยชอบในเส้นก๋วยเตี๋ยวยุคปัจจุบันหายไปเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมคงต้องตั้งใจชมแล้วล่ะใส่น้ำมันถั่วเหลืองมรกตลงไปนิดนึงนะตามด้วยกระเทียมสับพอใส่กระเทียมเสร็จเรียบร้อยก็ต้องตามด้วยเต้าเจี้ยวมันจะหอมแบบกระเทียมกับเต้าเจี้ยวไม่ไหม้อ่ะนะคุณผู้ชมมันถึงจะแบบได้รสจริงๆพริกไทยป่นใส่ไปเลยตอนนี้
จะดูเหมือนแบบไม่ตั้งใจอู้ตายละมันเหมือนมันจะไหม้ทำเป็นตกใจอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมรีบใส่น้ำซุปลงไปเลยเห็นไหมเนี่ยดูสิสีสันกับกลิ่นมันก็คือน้ำราดหน้าที่เราต้องการเลยนะคุณผู้ชมรอจนกระทั่งส่วนนี้เดือดนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วเราก็รีบใส่หมูที่เราหมักเอาไว้กับเครื่องปรุงอบหม้อดินนะคุณผู้ชมกลิ่นของเครื่องปรุงอบหม้อดินเนี่ยมันก็จะลงไปอยู่ในราดหน้าเห็นไหมน่าทานมากหมูยอตราวาสนาหั่นแล้วเป็นชิ้นๆเราก็จัดการใส่ลงไปนะให้มันดูน่ารับประทานปลาหมึกคุณผู้ชมชอบใช่ไหมบางคนก็ชอบบางคนบอกไม่เอาแต่เราก็ว่าน่าทานนะใส่ลงไปด้วยตับหมูแครอทข้าวโพดทั้งหมดก็จัดการต้มสุกซะก่อนจะได้ไม่เสียเวลาส่วนเรื่องของรสชาติแน่นอนคุณผู้ชมน้ำตาลทรายอย่าว่ากันเป็นธรรมชาติของเมนูนี้จะดูหวานๆนิดหนึ่งซีอิ๊วขาวนิดหน่อยแล้วก็อันนี้ซอสหอยนางรมอุ๊ยตายดูสีสันน่ารับประทานนะคุณผู้ชมนะในระหว่างนี้คุณผู้ชมเราก็ต้องเอากระทะร้อนของเราเนี่ยไปอุ่นบนเตาไฟไว้ก่อนนะคุณผู้ชมเพราะเวลาเราเสิร์ฟราดหน้าเราต้องเสิร์ฟกระทะร้อนมันถึงจะเล้าใจคุณผู้ชมเราก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปให้ราดหน้าของเราดูเหนียวเอาละในระหว่างที่ราดหน้าของเรากำลังเดือดๆนะคุณผู้ชมนะเราก็เตรียมเสิร์ฟเลยนะคะกระทะของเรากำลังร้อนๆนะคุณผู้ชมนะเอาก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ใส่ผักวางเอาผักใส่นะคุณผู้ชมนะตักน้ำราดหน้าของเราสูตรเด็ดโอ้ยตายแล้วตื่นเต้นอุ้ยปรุงอีกหนึ่งตัวพริกไทยป่นรีบยกไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะรีบยกไปเลยค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์บ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมแล้วนะสวัสดีครับวันนี้นะคะคุณผู้ชมนานามีเมนูเกี่ยวกับเห็ดหอมมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะหลังจากเลือกเห็ดหอมที่ต้องการมาแล้วเนี่ยนะคะล้างในน้ำให้สะอาดไหลๆน้ำหลังจากได้เห็ดหอมที่พองขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะมาปรุงรสเห็ดหอมแล้วก็ต้มให้เขานุ่มกันหลังจากได้เห็ดหอมที่ต้องการแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเราจะเอาเห็ดหอมของเราวันนี้เนี่ยมาทำเมนูจุ้ยกล้วยกันค่ะวันนี้ทำเป็นอาหารจานเดียวบอกได้คำเดียวว่ามีสิทธิ์เอาไปทำขายได้แล้วก็ฮิตกันทั้งแผ่นดินนะคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ